สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพิมพลอยอีกแล้วนะคะก็พอดีว่าวันนี้เพิ่งได้ตัวบทผลไม้มานะคะแล้วก็ยังมีอะโวคาโดอยู่นะคะเยอะแยะเลยวันนี้ก็เลยจะมาทำเมนูอะโวคาโดโทสต์ให้ทุกคนดูกันค่ะค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะแน่นอนก็ต้องมีอะโวคาโดนะคะมีนมข้นหวานนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำผึ้งอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆชอบนะคะแล้วก็มีจานช้อนเอาไว้เตรียมใส่อะโวคาโดนะคะแล้วก็มีขนมปังมีที่บดค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องมีเราจะต้องมีเป็นขนมปังนะคะ1ชิ้นแล้วก็มีจานมีส้อมตรงนี้นะคะโอเคสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเอาเม็ดออกนะคะเอาเม็ดออกแล้วก็หั่นอะโวคาโดบดนะคะทุกคนดูดิมันเป็นรูนี้ขึ้นมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาเลยอ่ะคือจริงๆมันก็ใช้ช้อนบดได้แหละแต่คือด้วยความที่อยากลองที่บดนะคะสีเขียวน่ากินนะคะอะโวคาโดที่บดแล้วนะคะเราก็จะเอาอะโวคาโดนะคะที่บดแล้วเนี่ยเอามาป้ายกับขนมปังของเราได้เลยนี่อันนี้เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นขั้นตอนง่ายๆเลยอ่ะเป็นแบบเมนูที่ง่ายแบบซิมเพิลที่สุดเลยนะคะสำหรับอะโวคาโดคือมันมีเมนูอีกเยอะมากทุกคนที่จะแบบสามารถแบบใช้ความครีเอทีฟของเราได้เลยนะคะเนี่ยแค่นี้เองแล้วเราก็จะเอานมอันนี้เป็นนมนะคะหรือว่าจะเป็นแบบน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็ใครชอบหวานก็ใส่เยอะนะคะใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะนี่ได้แล้วค่ะเมนูอะโวคาโดโทสต์ลองชิมกันอร่อยค่ะก็เมนูง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะบาย